เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับตะลุยแดนปราดิบจักริดย้ายซบวอร์ติสทีมเจลีก2สโมสร BGFC บรรลุข้อตกลงปล่อยตัวจักริดลาบตระกูลปีกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสย้ายไปร่วมทีมโตกุชิมาวอร์ติสทีมในเจลีก2ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยสัญญายืมตัว1ปีก่อนหน้านี้รายการ BG News Report ที่แพร่ภาพเมื่อวันศุกร์ที่9พฤศจิกายน2561นายประวินพิรมภักดีประธานสโมสรได้ยืนยันว่าจะมีนักเตะของ BGFC จะย้ายไปเล่นในประเทศญี่ปุ่นและล่าสุด The Blue Machine ได้บรรลุข้อตกลงกับโตกุชิมาวอร์ติสทีมใน J-League 2ที่ได้ดึงตัวจักริดราบตระกูลไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแจ็คมีกำหนดจะเดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกับต้นสังกัดในแดนปาดิบหลังเทศกาลปีใหม่นี้ทั้งนี้แจ็คจักริดย้ายจากอ่างทอง FC มาร่วมทีม BGFC ในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยทำผลงานยิง1ประตูกับ7แอสซิสต์จากทั้งหมด29นัดรวมทุกรายการในปีที่ผ่านมาเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ